1 2 3สวัสดีครับผม My Mate Nate นะครับแล้ววันนี้เรามีคลิปที่เท่มากเลยนะครับและมากกว่านั้นคือเราจะแจก iPhone ด้วยคืออธิบายวันนี้ผมมี iPhone 5S และ iPhone 6 จากเว็บไซต์ CNET ซึ่งผมฝากลิงก์ข้างล่างครับคือผมซื้อ iPhone เหล่านี้เพราะว่ามันถูกมันของแท้และมันดีฉะนั้นวันนี้เรามาแช่ iPhone 5S ในไนโตรเจนแล้วและผมจะแจก iPhone 6 ถ้าเกิดคุณอยากจะชนะ iPhone 6 นี้นะครับคุณต้องทำตามกติกานี้คือ 1. คุณต้องกดไลค์วิดีโอนี้ 2. กดติดตาม subscribe ช่อง YouTube My Mate Nate 3. คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My Mate Nate แต่ถ้าคุณใช้ iPhone ขอโทษนะตอนนี้ยังไม่มีแอป และถ้าคุณดาวน์โหลดแอปแล้วอัปเดตแอปเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่สุดท้ายคุณต้องคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์จากแอปว่าคุณดาวน์โหลดแอปแล้วและคุณอยากชนะiPhone นี้ทำไมคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างแล้วเราจะประกาศผู้ชนะ iPhone 6 นี้วันพุธหน้าพร้อม10 คนที่ชนะหมวกด้วยและเราจะประกาศผู้ชนะในแอปพลิเคชันเลยนะครับผมจะเขียนบล็อกแล้วมันจะมีชื่อของผู้ชนะ iPhone และผู้ชนะหมวก10 ใบนะครับเริ่มไหมโอเคมาเปิด iPhone 5 เห็นไหมของแท้ iPhone 5 เลยโอเคแล้วมันเปิดด้วยปุ๊บเดี๋ยวมาเปิดกล้องนี้โอเคมาเปิด iPhone โอเคเห็นไหมมันใช้ได้ไม่มีปัญหาโอ้มาทางนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็พูดง่ายคือเราจะเอาไนโตรเจนเหลวมาใส่ในชามนี้นะครับซึ่งไนโตรเจนเหลวมันมีความเย็นติดลบ200องศานะครับ200องศาแล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดเพลงใน iPhone และเราจะแช่เลยผมจะเท่ยังไงคนเดียวโอเคพอแล้ว iPhone 5S เปิดเพลงใน YouTube เอาเพลงอะไรดีเปิดคลิป My Mate Nate ก็ได้เปิดคลิปโยนขวดต้มเสียงแต่มีโฆษณา มันเริ่มแล้วพร้อมไหม 1 2 3อ๋อยังไม่มีปัญหาเลยฉันถ้าจอดำหรือเสียงหายอ๋อจอดำแล้วโอ้โอ้แต่เสียงยังมีเสียงอยู่เดี๋ยวมันยังมีเสียงอยู่แต่จอมันผมไม่จะจับกับมือโอเคปิดเสียงลดเสียงว้าวโอ้โหมันเย็นมากมันแบบจับไม่ได้เลยว้าว look at thatจอเสียโอ้ว้าวมันโคตรเย็นเลยผมว่านะ iPhone 5S ไม่รอดเลยนั่นไม่กี่วิเนี่ยไม่ what ทำไมมันเร็วจังว้าวมันหนาวมากเปิดได้ไหมโอ้เว้ยมันได้แล้วโอ้มันดับเอ๊ะเดี๋ยวมันทำอะไรโหลดดิ้นแสดงว่ามันอาจจะไม่พังมั้ง อาจจะต้องรอให้มันแบบอุ่นเห็นไหม มันไม่เสียเดี๋ยวมันไม่พังเดี๋ยวลองดูมันบอกว่าไม่มีซิมเพราะว่าผมยังไม่ได้ซิมว้าวเท่ดูสิมันยังใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวลองถ่ายรูปตอนนี้มัน โอเค1 2เย้ใช้ได้เลยมันยังไม่เสีย โอเคถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละมันยังไม่เสียแสดงว่า iPhone มันทนความเย็นติดลบ200องศาได้และ iPhone 5 นะอันนี้มันไม่ใช่กันน้ำด้วยแต่มันยังรอดอยู่ว้าวดูสิโอเคถ้าดูดีๆจอน่าจะพังนิดนึงเห็นไหมตรงนี้แต่ว่ามันยังเปิดได้เลยเห็นไหมมันยังเล่นได้เลยไม่มีปัญหากล้องถ่ายรูปได้เลยเห็นไหมปุ๊บไม่มีปัญหาปุ๊บโอเคแล้วตรงนี้เมนูก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าปิดจอเราจะเห็นนี้หนังว่ามันพังตรงนี้มันไม่พังเลยจอใหญ่ได้ไหมได้โอเคอันนี้ขอพูดตรงผมตกใจมากเพราะว่าตอนที่เราแช่ในน้ำก็จอมันดำแล้วมันดูเหมือนว่ามันพังแต่ในที่สุดมันไม่พังเลยโคตรเท่ว้าวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะชนะ iPhone 6 นะครับคุณต้องทำตามกติกาทบทวนใหม่คืออะไรกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตาม subscribe ช่อง YouTube My Mate Nate ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My Mate Nate หรือถ้าคุณดาวน์โหลดแล้วอัปเดตใหม่และสุดท้ายเขียนคอมเมนต์จากแอปพลิเคชันนั้นว่าทำไมคุณอยากจะได้มือถือนี้และบอกว่าคุณดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยและผมจะประกาศผู้ชนะวันพุธหน้านะครับพร้อม10คนที่ชนะหมวกด้วยมีแค่นี้อย่าลืมกระทืบไลค์เลยว้าวโอเคสวัสดีครับ